สวัสดีครับสวัสดีกันตอนเย็นๆนะครับม่มาเจอกันตอนเย็นๆอีกแล้วนะครับสวัสดีตอนเย็นนะครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับมาเรียนรู้กันนะครับมาเรียนรู้ร่วมกันยามเกือบจะค่ำนะครับอ่านะครับกิจกรรมเกือบจะค่ำแล้วนะครับ ใครที่เข้ามาแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันได้เหมือนเดิมวันนี้มีเรื่องราวดีๆนะครับมาแชร์แบ่งปันแล้วก็มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ทักทายครูเข้ามาได้นะครับพิมพ์ก้าบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดหรือว่าบอกประเทศที่รับสัญญาณนะครับแจ้งครูเข้ามานิดนึงว่าสัญญาณโอไมโอนะครับสวัสดีครับคุณพาร์ทนะครับสบายดีไหมคุณบุษราคำนะครับคุณองลักษ์นะครับหรือว่าคุณอ้อยเนืจากภูเก็ตนะครับทักทายครูเข้ามาแล้วนะครับคุณกันนิกาด้วยนะครับสบายดีกันไหมนะครับใครที่ อยากจะลองส่งพลังงานบวกๆลองพิมพ์ส่งเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้นะครับหัวข้อโหน่าสนใจมากๆนะครับ10พฤติกรรมนะครับสั่งจิตนะครับชะลอวัยแล้วก็สุขภาพดีจริงใช่ไหมจิตเด็กๆจิตใสใจเบาใจสบายใจเป็นสกนะครับส่งพลังงานบวกๆกันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับคุณน้ำช่วยครูแชร์ไปสองแชร์แล้วนะครับแชร์เรียกเพื่อนๆนะครับ ขอบคุณมากๆใครที่เข้ามาแล้วนะครับส่งพลังงานบวกด้วยช่วยกันแชร์ไปด้วยได้เลยนะครับวันนี้อนุญาตเหมือนเดิมนะครับใครอยากจะแชร์แชร์ไปได้เลยนะครับใครแชร์ไปแล้วพิมพ์บอกครูเข้ามานิดหนึ่งว่าช่วยแชร์ไปแล้วนะครับขอบคุณทุกทุกแชร์ขอบคุณทุกพลังงานบวกๆนะครับวันนี้คุณนงลักษ์มาเจอครูทั้งชาแล้วก็ตอนคําเลยใช่ไหมคุณนงลักษ์ส่งพลังงานบวกๆเข้ามานะครับอ่าจำรักตัวเองไปแล้วยินดีด้วยนะครับคุณจินก็เป็นไงบ้างนะครับคุณเจนนี่จากเม นะครับคุณแขกจะมืองขอนแก่นนะครับอ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ร่วมกันในยมามค่ำค่ำนี้เนาะอ่าคุณน้ำนะครับพลังงานที่หนึ่งจำรักตัวเองทุกลมหายใจเข้าแล้วออกอ่จริงจะปะใครคันมือเช้าใครคันมือเย็นบ้างแล้วบ้างนะครับลองพพิพ์มาสอดเอ็มรรัวเข้ามาขอบคุณคุณ เจนนี่ด้วยนะครับแม่ Mac, ส่งดวงดาวไม่ครูั้งง้อยดวงเนมะ่แล้วเอาขอบคุณคุณน้ำด้วยนะครับทุกๆหไลฟ์เลยนะครับก็จะมีคุณน้ำด้วยนะครับที่ส่งดาวไม่ครูก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะบางทีครูอาจจะมองไม่เห็นหรือว,ว่าดูไม่ทันเราไม่ได้ขอบคุณก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคุณพัทริยาเนะี่ยจากเกาหลีนะครับสวัสดีครับสบายดีไหมนะค,คุณหน่อยนพเก้าใช่ไหมคะอ่าส่งพลังงานที่หนึ่งจำรักตัวเองเข้ามาแล้ววันนี้บอกเลยว่าเป็นเคล็ดลับที่หลายๆคนก็ อาจจะเคยรู้มาบ้างนะครับแต่วันนี้ครูมาสรุปพฤติกรรมนะครับสิพฤติกรรมที่เราควรที่จะมีพฤติกรรมแบบนี้หรือว่าเติมนะครับข้อที่เราอยากจะฝึกตัวเองนะครับเพื่ออะไรครับสั่งจิตตัวเราเองนะครับชะลอวัยใช่ปะให้เรามีสุขภาพดีการสั่งจิตเรื่องของสุขภาพเนี่ยจริงๆแล้วมันมีที่มาที่ไปนะนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆอีกนิดนึงนะครับอ่า นะครูตอนแรกครูก็ไม่ได้คิดว่าการสั่งจิตเนี่ยจะมาใช้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพได้ทั้งที่ก็รู้อยู่นะทั้งที่ก็รู้มาก่อนนะครับสมัยตอนที่เรียนมาใหม่ๆย้อนไปเมื่อหลายปีก่อนนะครับแต่ว่าครูไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งนะครับจบทางด้านฮิปโนมาเหมือนกันนะครับฮิปโนโทรปีมาก็บอกว่าจอห์นนี่ลองพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกดูสินะครับปกติเราเป็นคนเซลทอสอยู่แล้วนะเซลทอสก็คือการพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกอยู่แล้วลองพูดเกี่ยวกับสุขภาพดูไหมแล้วก็ แล้วเราก็กลับไปย้อนดูอ๋อจริง,รงๆเราเรื่องของฮิปโนโทรปีเนี่ยไม่ได้แค่เกี่ยวกับการบําบัดที่มันอยู่ในเจตความทุกข์ความเศร้าที่มันอยู่ในเจตอย่างเดียวนะเราก็ไม่ใช่เรื่องของการดึงสุขภาพออกมาใช้อย่างเดียวมันยังหมายถึงสุขภาพกายได้ด้วยอตอนแรกเรื่องสุขภาพใจใช่ไหมมันเกี่ยวกับสุขภาพกายด้วยนะครับเพราะเมื่อวานเนี่ยครูก็พูดไปแล้วว่าเราก็ต้องมีความเชื่อใช่ไหมคำสั่งเจตถึงจะได้ผลถูกปะ เ,เราต้องมีความเชื่อก่อนเมื่อวานนี้ครูบอกไปว่าอะไรครับหลักของการสั่งจิตแบบอย่างได้ผลเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อด้วยใช่ไหมครับก็ต้องรู้จักใช้จิตนาการใช่ไหมอ่าเราก็ตัดสินใจอนุญาตนะครับที่จะสั่งจิตให้ไปตรงไปตามเป้าหมายที่ตัวเองต้องการนั่นเองนะครับครูก็เออมันก็จริงนะนะครับก็หลังจากนั้นนานแล้วนะครับครูก็เลยลองแบบพูดกับตัวเองเกี่ยวกับเรื่องใส่แว่นนะครับเมื่อก่อนนี่ครูใส่แว่นนะหลายคนก็อาจจะรู้ว่า เ,เคยเห็นโพสต์เก่าๆของครูคือตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ยครูไม่ได้ใส่แว่นหรอกแต่พอครูจบมาแล้วทํางานมาสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราอาจจะอายุนะครับตอนนู้นนะครับย้อนไปเมื่อหลายปีมากๆก็ต้องไปตัดแว่นมานะครับเพราะว่าขับรถตอนกลางคืนนี้มองแบบ ไม่ค่อยชัดเลยนะครับต้องใช้แว่นเลยนะครับเมื่อก่อนเนี่ขับรถตอนกลางคืนนี่ไม่เป็นไรแต่ครับเรามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยเราก็เรียนศาสตร์เดินฮิปโนรปีด้วยแล้วก็สอนด้วยแต่ยังไม่เคยได้โฟกัสเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของทางกายเท่าไหร่ส่วนใหญ่ไปโฟกัสทางใจใช่ไหมจริงจริงจิตกับกายเนี่ยใช้คําสั่งจิตได้นะครับอ่าจําคํานี้ไว้ให้ดีนะครับคําสั่งจิตใช้ได้กับจิตแล้วก็กาย นะครับชะลช่วยชะลนะแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบให้หายขาดอะไรขนาดนั้นนะครับแต่อย่างน้อยก็คือถ้าไม่หายไม่ลดมันก็ยังให้เราอยู่กับช่วยให้เราเนี่ยศาสตร์สังเกตช่วยให้เราอยู่กับอาการแบบนั้นนะอาการเจ็บป่วยหรือว่าอาการแบบเกี่ยวกับสุขภาพนั้นไปได้ก็คืออยู่กับความทุกข์เป็นนั่นเองแต่ว่าอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาได้เหมือนกันนะครับอ่ะอันนี้เกิดกับตัวครูแล้วครูก็เลยถ่ายทอดศาสตร์ตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องของการใช้การสังเกตนะครับ เรื่องของสุขภาพให้ลูกศิษย์หลายคนก็ลองไปปรับใช้นะหลายคนก็ทําได้ครูก็ลองพูดกับตัวเองที่หน้ากระจกแล้วมันนั่งคิดนะเราจะพูดยังไงดีนะครับให้ให้สายตาเราแบบกลับมาแบบเหมือนตอนเป็นวัยรุ่นนะ่ะให้แบบไม่ต้องใส่แว่นเด้มมาจริงจริงใส่แว่นก็เท่ดีนะแต่ไม่เอาละนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องคอยทำความสะอาดแว่นอีกใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องแบบ สายตาเราก็จะค่อยๆเสื่อมไปเลยเชะปะ่ป่าต้องไปตัดแว่นทุกปีทุกปีอย่างนี้ใช่ไหมหรือว่าทุกหกเดือนตอนนั้นครูกเลยตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยไม่ได้เราต้องฝึกสั่งจิตตัวเองอย่างมีวินยัยก็คือตัดสินใจใช่ไหมบบเมื่อวานเนี่ยที่ครูบอกไปแล้วว่าถ้าเราจะสั่งจิตยังได้ผลเราต้องตัดสินใจด้วยแล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไรเป้าหมายอะไรครูก็อรุละฉันต้องการให้สุขภาพตาของฉันเนี่ยมันแข็งแรงนะครับแล้วก็มองภาพได้คมชัดนะครับคือถ้าเราถอดแว่นเนี่ยมันมองไม่ชัด แต่ถ้าเราใส่แว่นมันชัดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะถอดแว่นแล้วเราก็มองให้ชัดนะครับครูก็เลยเขียนประโยคคําสั่งจิตขึ้นมานะครับว่าดวงตาของฉันสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวัน และกลางคืนประโยคนี้อาจจะคุ้นหูกันนะครับเพราะว่าครูก็จะจูนกระแสจิตด้วยประโยคนี้นะครับจริงๆมันมีที่มาที่ไปนะนะครับครูก็พูดแบบเนี้ยที่หน้ากระจกเช้าก่อนนอนเช้าก่อนนอนทําสม่ําเสมอมากๆแล้วระหว่างที่เราก็ขับรถเราก็ต้องใส่แว่นไปด้วยเนี่ยเราก็ต้องมีการฝึกเอ่อกล้ามเนื้อสายตาใช่ไหมฝึกให้แบบสายตาเราปรับว่าถ้าเราถอดแว่นไปด้วยละ่ะนะครับลองถอดแว่นเอ่อเวลาเราขับรถเนี่ย เราก็ต้องดูด้วยนะความปลอดภัยนะครับว่าตอนที่เราขับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับถนนมันเป็นแบบไหนถ้าถนนมันแบบตรงนะครับแล้วก็ไม่คดเคี้ยวไม่ขึ้นเขาไม่ลงเขาเนี่ยเราอาจจะ ลองถอดแว่นดูนะครับแล้วก็ขับแบบช้าลงนิดหน่อยแล้วก็ใช้คําสั่งจิตที่เราสั่งตัวเองมาทุกวันทุกวันอยู่แล้วเนี่ยก็พูดในใจกับตัวเองด้วยแล้วก็พูดออกเสียงนะครับตอนที่ขับรถครูพูดว่าดวงตาของชาร์สดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชาร์ตทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนตอนแรกๆอ่ะมันไม่ได้เห็นชาร์หรอกมันก็ยังเบลอมเลมึนๆก็ยังต้องหยิบแว่นมาใส่อยู่ดีเดี๋ยวครับแต่ว่าเราก็หยิบถอดใส่ถอดใส่ถอดอยู่แบบเนี้ยเพื่อร่างกายเราปรับตัวเพราะว่าถ้าเราไม่ปปรรัับบ สายตาเราเลยเนี่ยนะครับมันก็จะโฟกัสไม่ได้ใช่ไหมครับครูก็มีใส่บ้างถอดบ้างแล้วก็พยายามแบบไม่ใส่แล้วก็ลองแบบพูดกับตัวเองว่าเห็นชาร์นะป้ายป้ายชาร์ตเห็นเห็นชาร์ก็คือเหมือนพยายามสั่งให้ตัวเองให้ชาด์อ่ะนะครับตอนแรกาอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับบางคนบอกเหมือนหลอกตัวเองแต่ว่าคุณฝึกไปเรื่อยๆนะครับตอนเนี้ยครูใส่แว่นไม่ได้เลยถ้าหยิบแว่นอันเดิมมาใส่เนี่ยอ้วกจมึนหัวมากๆเพราะว่ามันไม่ต้องใช้แล้วอ่ะนะครับขับรถตอนกลางคืนหรือว่าขับรถตอนกลางวันครูไม่ต้องใช้แว่นเลย นะครับไม่ต้องใช้แว่นเลยอันนี้เกี่ยวกับตัวครูนะแล้วครูก็ยังสั่งเรื่องของประโยคสั่งจิตเนี่ยอยู่ถ้าหลายคนที่มาจูนกระสาจีกับครูตอนเช้าเนี่ยประโยคนี้นะครับดวงตาของฉันสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกลทั้งกลางวันและกลางคืนครูพูดแบบนี้ซ้ำประมาณ3มรอบในแต่ในแต่ละครั้งนะครับอ่าแล้วก็ลองขับดูตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้แว่นเลยนะครับไม่ต้องใช้แว่นเลยนะครับ เราเคยไปนั่งกินข้าวกับลูกศิษย์นะครับประมาณเกือบสิบคนก็มีครอบครัวของครูโอครอบครัวโคชมินนะครับแล้วก็มากับลูกๆอีกนะครับก็ไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารเยอรมันนะครับที่หนึ่งในใน,ในเชียงใหม่นี่แหละไปนั่งกินครูก็อ่านป้ายนะครับที่เขาแขวนแขวนรางวัลน,นะครับเจ้าของร้านอาหารรางวัลเชฟนะครับที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเป็นป้ายที่แบบ แล้วเราก็ไปไปทานตอนแบบตอนมือคํำมันก็จะแฝแสงไฟสลัวสลว,สลวนิดหนึ่งนะครับครูก็มองครูก็อ่านได้ลูกศิษย์ที่นั่งอยู่อยู่ในบนโต๊ะทานข้าวด้วยกันเนี่ยบอกโค้ชมองเห็นเหรอครับบอกเห็นะครับแล้วก็อ่านให้เขาฟังเลยเขาบอกฮะเนียครับเราเราเห็นหมดเลยเนะียครับแล้วก็อธิบายเขาฟังว่าอันนี้เขียนว่าอะไรอันนี้ประมาณไหนข้อความอะไรแล้วก็ก็จริงนะเราสั่งจิตมาจนมันได้ผลจริงจรงิทีนี้ก็มีลูกศิษย์มาคอนเฟิร์มครูเหมือนกันว่าใช้ประโยชน์สั่งเจ็ดของคุณครูนะครับใช้ปอย่าง ไปหยกสั่งจิตเนี่ยลองไปฝึกใช้กับตัวเองแล้วก็พอต้องไปตรวจสายตาประจำาประจำหกเดือนประจำหนึ่งปีเนี่ยคุณหมอก็ตกใจเฮ้ยสายตาดีขึ้นนะไปทานอะไรมาไปดูแลสุขภาพยังไงมาจริงจริงเขาก็แบบว่าอุย้ยการสั่งจิตเนี่ยก็ได้ผลนะในร่าวพูดอันเนี่ยเรื่องการสั่งจิตเนี่ยมันอยู่ที่จะได้ผลหรือไม่ได้ผลเมื่อวานนี้กลับไปดูคลิปเมื่อวานตอนเย็นนะครับคุณก็ต้องมีความเชื่อก่อนเชื่อในคําพูดของคุณว่าคําพูดมีพลังใช่ไหมแล้วคุณต้องฝึกจินตนาการให้ได้แล้วคุณก็ตตััดสสิินใใจจที่่ช้คําง คําสั่งจิตเนี่ยนะครับนำพาคุณไปสู่เป้าหมายนะครับหรือว่าคาดหวังในเป้าหมายว่าเอ้ยสายตาเราจะดีขึ้นสุขภาพเราจะดีขึ้นนะครับอ่าก็ต้องลองพิสูจน์นะประโยคนี้นะครับอ่ะครูใหญ่เคยใช้ประโยคเกี่ยวกับสุขภาพไหมนะครับสั่งจิตสุขภาพไหมอ่ะนะครับวันนี้ก่อนที่เราจะไปพูอ่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วนะตัวอย่างของประโยคสั่งจิตนะครับประโยคสั่งจิตเกี่ยวกับสุขภาพนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะบอก พฤติกรรมก่อนนะครับพฤติกรรมที่ทาให้เราเนี่ยมีสุขภาพดีแล้วก็ชะลอไวัยได้ด้วย,วยหลายคนก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะอย่างน้อยก็ต้องเรื่องทานอาหารใช่ไหมเรื่องออกกําลังกายนะครับดูแลสุขภาพใจอันนี้หลายคนก็คงจะรู้แล้วล่ะแต่ว่าครูจะมาสรุปนะครับเป็น1ิบพฤติกรรมที่ช่วยให้เราเนี่ยสั่งจิตชะลอวัยตัวเราได้แล้วก็ช่วยเรามีสุขภาพดีด้วยนะครับหรือว่าถ้ามีสุขภาพที่อาจจะเจ็บป่วยอยู่แล้วเนี่ยเราจะวางใจของเองยังไง ให้อยู่กับอาการเจ็บปวดแบบนั้นเพราะเราหนีไม่พ้นเรื่องการเจ็บป่วยอยู่แล้วใช่ไหมครับการสังเกตเนี่ยช่วยชะลออาการเจ็บปวดได้ช่วยชะลอไว้ได้แต่ก็คงไม่ทั้งหมดเพราะเราฝืนธรรมดาของโลกไม่ได้อันนี้ต้องจําคําไว้ให้ดีนะครับอะไรที่มันเป็นธรรมดาของโลกต่อให้เรามียาที่วิเศษมีวัคซีนที่วิเศษหรืออะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่สามารถที่จะ,ะไปไปฝืนที่เรียกว่าธรรมดาของโลกได้นะครับก็อาจจะชะลอชะลอได้แค่น,นั้นเองนะครับอ่า ครูใหญ่ก็ใช้19คําประกาศสิทธ์นะครับของลุยส์เฮเชมาลุยส์เฮนี่ก็ต้องครูต้องบอกเลยว่าเป็นครูครูบาอาจารย์สายสั่งจิตจริงๆนะครับสั่งจิตเรื่องสุขภาพจริงๆสั่งจิตพูดกับตัวเองนะครับ19ประโยคคาประกาศสิทธ์เนี่ยพูดทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วนจนร่างกายได้รับการบําบัดคือร่างกายบําบัดตัวเองผ่านคำพูดเหมือนกับที่ครูเคยเล่าให้ฟังว่าคุณหมอเบอร์นีใช่ไหมครับเบอร์นี ซิก้หรือเปล่าคุูจำนามสกุลไม่ได้คุณหมอเบอร์นี่เนี่ยเคยบอกว่าเขาเจอคนที่เป็นเบร็งนะครับแล้วก็ไม่ยอมเข้ารับการรักษาแต่ว่าเขาก็ไปทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยการปลูกต้นไม้รับจ้างปลูกต้นไม้ทั่วไปแล้วหายไปสี่ปีกลับมาก็ไม่ได้เป็นโรคพวกนี้สําคัญก็คือใจของเราอะนะครับสาคัญถ้าเราสั่งจิตให้ใจเราเบาใจเราสบายใจมีสุขได้เนี่ยอาการจะป่วยหรือว่าการชะลอวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แน่นอนอยู่แล้ว นะครับอ่ะมาดูสิบ,สบพฤติกรรมนะครับสิบพฤติกรรมที่ช่วยให้เรานะครับชะลอเกี่ยวกับการสั่งจิตแล้วก็ชะลอวัยเราได้ด้วยนะครับมีผลต่อสุขภาพเราแน่นอนนะครับอ่ะมาช่วยกันจดนะครับช่วยกันจดเนาะวันนี้ก็อาจจะมาเร็วนิดหนึ่งนะครับมาเร็วไปนิดหนึ่งนะครับ มาช่วยกันจดนะครับหรือว่าถ้าใครมาดูไม่ทันนะครับมาดูย้อนได้นะครับมาดูย้อนแล้วก็จดตามครูได้เลยนะครับจดตามครูได้เลยเพื่อนๆหรือว่านางฟ้าตรงเนี้ยนะครับมาช่วยกันจดนะครับอ่าสิพฤติกรรมสั่งจิตชะลอวัยสุขภาพดีมีแค่สิพฤติกรรมแล้วมาดูว่าคุณมีพฤติกรรมอะไรอยู่แล้วบ้างนะครับเนาอะอ่มาดูพฤติกรรมที่1นนะครับเกี่ยวกับการสั่งจิตชะลอวัยหรือว่าถ้าเรามีซึบมี พฤติกรรมเหล่านี้สุขภาพเราดีแน่นอนแล้วก็เราก็ชะลอวัยเราด้วยจริงปะเวลาใครเจอครูชอบบอกว่าทำไมครูเด็กจังเลยอ่ะจริงครูก็ไม่ได้อายุเด็กๆนะใชป่ปะแต่เราชอบบอกตัวเองว่าเราเป็นเด็กจะมาจิตเด็กๆจิตใสใจเบา,ใจ,เบาใจสบายใจป็นสุขจะมาอ่ามีคนบอกว่าครูเด็กจังเลยใช่ไหมมาสอนเรื่องฮิปโนทรปีมาเป็นนักสั่งจิตบำบัดทําไมเด็กจังเลยครูเคยโดนคําถามแบบเนี้ยย้อนไปหลายปีมากๆเลมีคนถามว่าค้ดอายุเท่าไหร่คะ ครูอายุเท่าไร่ตอนนั้นครูยังมีความรู้สึกวัวยยุฒิชันยังไม่ได้เลยอ่ะจำอยากไม่อยากจะบอกใครเลยว่าฉันอายุเท่าไหรเพราะความน่าเชื่อถือจะไม่มีใช่ไหมถ้าเราไปเทียบกับครูบาอาจารย์นั่นอื่นๆเนี่ยเขาอาจจะมองว่าเรายังวัยวุฒิยังไม่ถึงนะครับเราก็วัยเราไม่ได้แต่เรารู้ว่าเราอ่ะฝึกฝนความเชี่ยวชาญนอะ่ะมันเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องสร้างกำลังใจกับตัวเองเนาะว่าเราเหมือนเป็นเด็กๆ แต่เราก็สามารถบำบัดคนได้นะครับเอออย่าเอาเรื่องวัยเนี่ยนะครับมาวัดว่าเอ้ยคนนี้มีสุขภาพเยอะคนนี้มีสุขภาพน้อยกว่าด้วยเอาวัยมาวัดกันอย่างนี้มันก็ไม่ได้เมื่อเหมือนกับครูเคยเจอ,เอคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมที่บอกว่าเอออย่าไปดูถูกอะไรนะอย่าไปดูถูกหรือว่าดูแคลนนะครับ กี่ประเภทนี่แหละก็จะมีเนนด้วยใช่ไหมมีเนนด้วยนะครับมีเนนอย่าไปดูถูกเนนนะอย่าไปดูคลานเนนบางทีเนนก็าอาจจะบรรุเราก็ได้นะครับหรือว่าอย่าไปดูถูกพิษงูตัวเล็กๆใช่ไหมครับเออถ้ากัดก็ตายเหมือนกันถ้าเป็นงูพิษต่อให้ตัวเล็กก็เหอะใช่ไหมรู้จักไหมตรงนี้คําสอนครูเคยได้ยินมานานแล้วนะครับเพราะอย่างเนี้ยตอนนั้นครูก็ไม่เคยบอกอายุเลยนะครับครูก็บอกว่าถามเรื่องอายุหรอเอาถ้าเป็นอายุเรื่องรวมอดีตชาติด้วยก็คงจะหล,ยหลายร้อยล้านปีแหละ ไม่เคยบอกอายุใครมีวันหนึ่งนะครับจําเป็นต้องบอกอายุเพราะว่าไปที่วัดวัดหนึ่งอันนี้ครูสารภาพเลยนะครับไปวัดวัดหนึ่งไปกับลูกศิษย์อีกนะครับแล้วไปเจอท่านเจ้าอาวาสวัดนั้นนะครับจําได้เลยเจ้าอาวาสถามว่าอายุเท่าไหร่เท่าน,นั้นแหละนะครับผ่านไปมองหน้าลูกศิษย์อยู่ข้างหลังลูกศิษย์ก็กิ๊ก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 ขำใหญ่เลยฉันได้รู้ความรับโตรแล้วว่าอายุเท่าไหร่กันแน่ไม่เคยบอกใครเลยนะครับเราก็ พระถามแบบนี้มุสาวกไม่ได้ก็เลยต้องพูดออกไปแล้วหันไปมองเขาหันไปมองลูกศิษย์แล้วก็เออเรื่องอายุมันก็นาอนะครับก็อาจจะเกี่ยวเรื่องกับวัยวุฒิดนึงจะมามาดูนะครับเราสิฤติกรรมนะครับที่เกี่ยวกับทําให้เราเนี่ยชะลอวัยได้แล้วก็สุขภาพดีได้ด้วยนะครับพร้อมกันไหมนะครับพฤติกรรมที่หนึ่งนะครับต้องระวังสิ่งที่ก็ที่จะเข้าไปในร่างกาย แล้วก็จิตใจของเราระวังเรื่องอะไรครับหนึ่งให้ระวังสิ่งที่มันจะเข้าไปในร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะครับอะไรเราที่มันจะเข้าไปในร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้ก็คือเรื่องอาหารจะไหมเข้าไปในร่างกายเราได้เราก็ต้องระวังอาหารอาหารไหนหลราที่ใส่เข้าไปแล้วจะทําให้เราเป็นทุกข์หรือว่าเป็นโทษเดนะครับเออหรือทําให้สุขภาพดีอันนี้ครูคงไม่ต้องอธิบายใช่ไหมหลายคนคงรู้อยู่แล้วนะครับ <c oughs> คุณจินกจีบอกว่าครูเลยมุสาไม่ได้ใช่ มูาสายมาได้เลยแล้วหันไปมองลูกศิษย์ก็ขำกิ๊กกิ๊กกิ๊กใหญ่เลยว่ารู้รู้อายุครูตอนนั้นแล้วนะหลายปีก่อนแล้วล่ะนะครับครูก็อืมนะครับแซวไปจริงๆก็ไม่ได้แบบไม่ได้ว่าจะไป ปิดอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่าเราอยาคิดว่ายังไม่ถึงเวลานะครับเรื่องอายุมันไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าเมื่อเรามาเรียนรู้กันแล้วเนี่ยได้ผลลัพธ์เป็นยังไงมากกว่าใช่ไหมได้ความรู้ไปแล้วเนี่ยตื่นรู้ไหมเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันเอาไปปรับใช้ในใน,ในหน้าที่การงานได้หรือเปล่านะครับเพียงแต่ว่าครูอาจจะเกิดชาน,นิดนึงแค่นั้นเองจะมา <c oughs> เดี๋ยวไม่กี่ปีก็คงอายุเยอะขึ้นแล้วละ่ะใช่ไหมครับอ่ะข้อแรกต้องระวังสิ่งที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็จิตใจโดยเฉพาะเรื่องอาหารแล้วก็ความรู้สึกต่าง ะะอะไรที่กระทบจิตใจของคุณแล้วทาให้คุณทุกข์มากๆเนี่ยมันมีผลต่อการเจ็บปวดเจ็บป่วยแน่นอนนะครับตอนที่ยังไม่ป่วยนะส่วนใหญ่คนที่ยังไม่ป่วยเนี่ยชอบเสพอารมณ์ลบๆเสพความทุกข์เสพความกโกรธอ่ะจริงๆเรื่องความโกรธเนี่ยครูเคยเจอคนคนหนึ่งขี้โกรธขี้โมโหขี้วีนรู้เลยเป็นโรคหล,ลายแหลงจริงๆเป็นตามนั้นจริงๆนะครับตอนนี้เขาก็ตื่นรู้แล้วต้องทําอารมณ์ดีๆห้ามโกรธใครขี้โกรธนะเอ๋ย นแน่นอนโรคายแรงมาหนึ่งแล้วนะครับคืออาจจะไม่ได้เป็นวันนี้แต่มันจะสะสมไปนะครับสะสมไปเรื่อยแล้วจนเกิดอาการเจ็บป่วยทางกายเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันจะกระทบกายเราที่เราจะใส่เข้าไปในกายของเราก็คือเรื่องอาหารการกินน้ําดื่มใช่ไหมผลไม้อะไรต่างๆหรือแม้แต่อะไรครับกระทบในจิตของเราที่เราใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นอารมณ์ในชนลบๆความโกรธความเครียดความเศร้าคือเราต้องบริหารมันให้ได้อะคือเราหนีไม่พ้นอยู่แล้วความทุกข์เหล่านี้ ความโกรธความทุกข์ความเศร้าเราก็มีหน้าที่บริหารอารมณ์จัดการอารมณ์ให้เป็นนะครับจัดการให้มันเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เรื่องของเทคนิคการหายใจก็ได้นะครับ่าช่วยเติมเข้าไปในร่างกายของเราเติมเข้าไปในจิตใจของเราใช้เทคนิคการหายใจได้นะครับข้อแรกเรบใช้เทคนิคการหายใจ3เซตนะที่ครูเคยแนะนําไปในการจูนกระแสะจิตนะครับอ่ะทันไหมครับข้อแรกนะเดี๋ยวครูไปเร็วๆดีมะมีทั้ง10พฤติกรรมเนะี่ยนะครับ ทันนะครับข้อที่2ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความคิดอ่านะระวังเกี่ยวกับเรื่องความคิดความคิดเนี่ยมันสําคัญนะครับมันทําให้เราทุกข์ก็ได้ทําให้เราสุขก็ได้ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงก็ได้ทําให้ร่างกายเราเจ็บป่วยก็ได้ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอะไรมากเราก็ชอบสมมติว่าคุณเจ็บอะไรสักจุดหนึ่งในร่างกายเนี่ยคุณก็เริ่มแบบคิดไป ว่าโอ๊ยฉันป่วยหรือเปล่าแต่ไม่ได้ไปหาหมอนะไม่ไปตรวจสุขภาพแล้วก็คิดว่าฉันเป็นแน่เลยคิดแบบนี้มาจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนะครับสรุปสุดท้ายไปหาก็ต้องไปหาหมอเพราะว่ามันปวดหนัหนกๆผลปรากว่าเป็นไหมเป็นเพราะว่าเหมือนเราพูดสั่งติดเวงเกี่ยวกับความคิดของตัวเองเหมือนกันครับเวลาคุณสมมติว่าคุณป่วยไปแล้วหรือว่าใครก็ตามป่วยไปแล้วเนี่ยแล้วชอบมีความคิดว่าโอ้ยฉันคงไม่หายหรอกมันคงเป็นแบบนี้ไปถาวรจะต้องเป็น โรคแบบนี้ไปตลอดชีวิตแน่เลยมันคงไม่หายหรอกไม่มียาไหนหรอกรักษาหายได้เนี่ยพอคิดแบบนี้มันก็จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นพลังความคิดกับอีกแบบหนึ่งคนที่เอ่อเพิ่งไปผ่าตัดมาอย่างู้สิครูเนี่ยไปผ่าตัดมาเพราะครูบ,บอกว่าให้พูดกับอวัยวะของตัวเองว่าให้แผลหายไวๆนะนะครับให้แผลสมานตัวให้เร็วนะครับเออแล้วเขาก็ระหวา่างพอผ่าตัดเสร็จเขาก็ออกมา,มาออกเดินออกกําลังกายด้วยเพื่อให้มันแบบ เข้าที่เข้าทางอะ่ะหมอก็ยังตกใจเลยว่าเออทำไมทาไมแผลสมานสมานตัวเร็วก็คือเขาใช้เรื่องความเชื่อการสั่งจิตด้วยนะครับแล้วเขาก็พูดกับอวัยวะของตัวเองพูดกับเซลล์ในร่างกายของเองพูดด้วยแบบเหมือนความมีเมตตาเหมือนเรามีความรักเหมือนอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายของเราเนี่ยมีความคิดมีความรู้สึก เห, BU: เหมือนเป็นตัวเราอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวน,น้อยๆนะครับอยู่ตามจุดต่างๆของอวัยวะในร่างกายนะการพูดกับอ,อวัยวะในร่างกายนี้ก็ช่วยได้นะครับอ่ะยังไม่ต้องเชื่อครูตอนนี้นะครับยังไม่ต้องเชื่อทั้งหมดนะครับแค่ลองเอาไปปรับใ้แล้วก็ลองพูดดูพูดกับอวัยวะตัวเองนะครับคุณเคยมีอาการเจ็บปวดตรงไหนไหมแต่ว่ายังไปหาหมอไม่ได้อ่ะคุณลองพูดกับอวัยวะส่วนนั้นสิพูดดีๆกับเขาพูดยังไงให้เขาหายอ่ะพูดยังไงให้เขาเบาลงอ่ะพูดยังไงให้เขาแบบ โอ้ยปวดเยอะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวต้องไปหาหมอเดินหมอฉีดยาใส่นะเจ็บนะนะคุยแบบเด็กๆนะคุณเคยไหมคุณเคยเลี้ยงเด็กไหมหรือว่าเคยเลี้ยงลูกเด็กๆไหมนะครับลูกเด็กๆเนี่ยเขาจะมีความคิดแบบจิตเด็กๆจิตใสยไม่มีข้อแม้เลยคุณเคยเห็นลูกของคุณตอนเป็นวัยเด็กวิ่งแล้วหกล้มปะ นะครับแล้วคุณก็เดินเข้าไปบอกมาๆแม่เดี๋ยวแม่เป่าให้นะลูกแม่เป่านี่หายเลยนะลูกหลับตานะลูกหลับตานะสามสองหนึ่งเป่าเพียงหายแล้วนะลูกหายเจ็บแล้วนะจริงๆอาจจะยังเจ็บอยู่แต่เด็กนี้มีความคิดใสๆใช่ไหมฟังคําคุณแม่แล้วก็เชื่อคุณแม่ว่าอุ๊ยคุณแม่เดี๋ยวเป่าเพียงก็หายก็หายจริงๆแต่จริงอาจจะยังเจ็บอยู่เด็กก็กระเพกกระเพกแต่ไปวิ่งเล่นได้กับเพื่อนๆได้อีกคุณเคยเจอแบบนี้มานั่นแหละครับจิตเด็กจิตใสใจเบาใจสบายใจไม่สุข ก็คือจบความทุกข์ได้เร็วแล้วก็เชื่อในคําพูดของคุณแม่เชื่อคําพูดว่าคําพูดน่ะศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันครับถ้าคุณใช้คําพูดของตัวเองแล้วเชื่อคําพูดของตัวเองล่ะมันก็ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะจริงปะอ่ะต่อไปนะครับพฤติกรรมที่3นะครับพฤติกรรมที่3มที่ช่วยให้คุณเนี่ยสั่งจิตชลอัวแล้วก็ให้สุขภาพดีได้ด้วยคุณต้องสแสวงหาความรู้อยู่เสมอก็คือเรียนรู้ตลอดชีวิตอะ่ะนะครับอย่างครูเนี่ยครูข้อ3นะครับเดี๋ยว เดี๋ยวก่อนที่จะขยายความข้อ3ามเนี่ยพฤติกรรมที่สมคุณต้องสแสวงหาความรู้แล้วก็เรียนรู้อยู่เสมอแล้วมันเกี่ยวอะไรกับการชะลอวัยเกี่ยวกับสุขภาพครูบอกอตรงๆนะครูเป็นคนไม่กินบรอกโคลีเลยแล้วมันเป็นเหมือนแบบมันมันหน้าตาจะเหมือนเอ่อเรียกอะไรดอกดอกประกาศป่ะที่มันสีขา,ขาวอะ่ะใช่ไหมดอกอะไรอะ่ะดอกกระหลำ่ำเออนะครับคุณรู้จักบรอกโคลีกันไหมครูไม่เคยกินบรอกโคลีมาก่อนเลยนะอันจริงหรือว่าอาจจะเคยกินแล้วก็เขี่ยออกมันหน้าตาคล้ายๆกับดอกกระหล่ำอะ่ะ ใช่ไหมดอกกระหล่ำมมจะเป็นสีข,า,ขาวๆใช่ป่ะที่เขาไปใส่ในแกงส้มอะ่ะส่วนบล็อกแครี่เขาจะไปลวกไปทําสลาดัดไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นเหมือนแบบคล้ายๆหันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนดอกกระหล่ำเนี่ยมันจะเป็นสีข,า,ขาวๆเราก็จะเจออยู่ในแกงส้มเจออยู่ในแบบลวกกินกับน้ําพริกอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราแบบเห็นหน้าตามันแปลกๆแล้วมันหน้าตาคล้ายๆกันแค่สีต่างกันเราก็แบบไม่กินอ่ะนะครับไม่กินเลยแต่ผักอื่นกินนะครับจนครูไปเจอคลิปหนึ่ง นะครับว่าบรอกโคลีเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างนะครับมันแล้วเออแล้วเราก็ชอบเรียนรู้เกี่ยวกับว่าอาหารอาหารบนโลกใบนี้นะครับผักแบบไหนผลไม้แบบไหนมันช่วยสุขภาพร่างกายตรงไหนในร่างกายเราได้บ้างเราก็เฮ้ยบรอกโคลีนี่มันแบบสุดยอดเลยนะแล้วลมไม่เคยกินเลยขนาดแฟนครวทําให้ครูกินอยู่ที่ต่างประเทศครูไปกินกับเขาครูยังเขี่ยออกเลยว่ามันหน้าตาแปลกๆลมไม่กินนะเขาก็ยังว่าเลยคุณไม่กินแล้วทําไมเดี๋ยวนี้คุณกินได้แล้วก็พอเราเรียนรู้ไง เราเปิดใจเรียนรู้เรารู้ว่ามันมีประโยชน์แล้วเราก็ตัดสินใจยอมรับมันนะครับเราก็กินอร่อยเดี๋ยวนี้ไปตลาดจะต้องซื้อบลอกโคลีติดกลับมาเลยเดครับอย่างน้อยจะแกงอะไรจะผัดอะไรก็มีบล็อกโคลีเข้าไปเป็นองค์ประกอบตลอดเลยนะครับแล้วมันก็อร่อยจริงนะเออพลาดไปต้องดานนะวะเพราะฉะนั้นเป็นเพราะอะไรทําไมเราถึงรู้ว่าอาหารเนี้ยมีประโยชน์กับตัวเราก็เพราะเราเรียนรู้ไงเราศึกษาใช่ไหมโอเคนะครับข้อ 3. ามทันนะพฤติกรรมที่3 คุณพรพินันบอกว่านตอนนี้ไม่ค่อยขี้โกรธแล้วค่ะดีขึ้นกว่ามากว้าวเย็นดีด้วยนะครับอ่านะครับพฤติกรรมที่สามนะต้องแสวงหาความรู้นะครับอยู่เสมอแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลานะครับอ่าอย่างบางอย่างเนี่ยอย่างผลไม้บางอย่างครูอาจจะไม่ค่อยรู้จักครูก็ไปเสิร์ดดูว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับโอเคนะครับอะโวคาโดก็มีประโยชน์นะครับอ่าอันนี้ก็จะทานง่ายๆคือสมัยก่อนเนี่ยเห็นเพื่อนกินอะโวคาโดเราแบบมันจะมีความรู้สึก แปลกอ่ะคือครูครูต้องบอกนิดหนึ่งครูจะไม่กินอะไรที่ไม่เคยกินมาก่อนนะครับเพราะตอนเป็นเด็กเคยกินแบบไหนก็จะกินแบบนั้นพอโตขึ้นมาพอไม่เคยเจอก็ถ้าไม่แบบนั้นจริงๆก็จะไม่ลองชิมนะครับจนพอลองชิมแล้วถึงจะรู้มันอร่อยจริงๆอร่อยทุกอย่างเลยแหละผลไม้อ่ะนะครับเหมือนกับลองกองนะครับตอนนี้ครูเป็นข้าราชการทหารอยู่จังหวัด3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเป็นวิศวโยธานะครับยศตอนนั้นก็เป็นยศทหารสัญญาบัตรอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสครูไมุ่ไม่รู้จักลองกอง อ่ะจริงๆนะคุณรู้จักแต่มะไฟแถวอีสานนะ <c oughs> รู้จักมะไฟไหมะมะไฟมันก็จะลูกแบบส้มๆใช่ไหมเป็นพวงๆคล้ายๆกับลองกองนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะมีความแตกต่างอยู่เพราะว่าลองกองมันจะออกลูกติดกับก้านเลยแต่มะไฟเนี่ยมันจะออกเป็นเส้นออกมานะเป็นพวงๆออกมาเราก็เฮ้ยทำไมทางใต้ลองอันนี้ลูกลูกมะไฟเยอะจังเลยเปลูกมะไฟกันหรอจริงๆเขาเรียกลองกองนะครับพอเราอยู่ใต้เราเราอยู่หลายปีเนี่ยเราก็ ด้วยความที่ว่าก็ต้องสมัยนู้นนะครับก็มีเรื่องเอ่อเหตุการณ์ความไม่สงบแล้วก็ต้องช่วยชาวบ้านเนี่ยนะครับนำลองกองที่นราธิวาสตาันยงมักเนี่ยส่งมาที่กรุงเทพเพื่อที่จะช่วยชาวบ้านขายนะครับส่งมาบนรถสิบล้อรถอะไรทหารเนี่ยส่งเข้ามาก็ต้องช่วยกันแพ็กใส่กล่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็ลองชิมเฮ้ยอร่อยจริงนะอร่อยแล้วมันมันไม่ได้เปรี้ยวแบบมะไฟนะครับบางอย่างที่เราไม่เคยกินเราก็ต้องลอง่้ะม ทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้อันนี้กับทุกๆเรื่องนะครับครูก็เอามาใช้กับชีวิตของครูนะครับในหลายๆเรื่องเหมือนกันทำในสิ่งที่ไม่เคยทำแล้วคุณจะได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้นะครับอ่ะพฤติกรรมที่3ผ่านไปแล้วนะครับต่อไปพฤติกรรมที่4ี่พฤติกรรมที่4ี่นะครับช่วยให้เราเนี่ยชะลอไวัยได้ด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยคืออ่านหนังสือดี ให้อ่านหนังสือดีๆอาหารสมองอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อว่าเราอ่านเนี่ยมันช่วยพัฒนาความคิดเราด้วยพัฒนาสมองด้วยพัฒนาความจำเราด้วยแล้วก็ให้ความรู้เราด้วยจุกมอ่านหนังสือเหมือนเราอ่านจะอ่านหนังสือหรือว่าอ่านข้อความดีๆในในโซเชียลต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะครับกายสุขภาพใจแบบนี้ก็ช่วยบริหารสมองช่วยให้เรามีความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยนะครับอ่ะข้อ4ก็คือ เป็นนักอ่านนั่นแหละนะครับจะอ่านหนังสือหรือว่าจะอ่านข้อความบทความต่างๆในโซเชียลเนี่ยเดี๋ยวนี้เราเรามาีความรู้ออนไลน์เยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถที่จะนําความรู้เหล่านี้มาเสริมเรานะครับบริหารสมองเราบริหารร่างกายกับจิตใจเราได้ด้วยนะครับอ่าต่อไปข้อที่5ข้อ5นี้ก็มองข้ามไม่ได้นะครับพฤติกรรมที่5เนี่ยช่วยชะลอวัยเราด้วยเราได้ด้วยแล้วก็ทาให้สุขภาพเราเด็กขึ้นนะครับก็คือให้มีความรัก แล้วก็มีความเมตตาก็คือพรหมวิหารสี่ใช่ไหมเหมือนที่พวกเราทุกคนเนี่ยสั่งจิตตัวเองว่าฉันรักตัวเองคนแล้วฉันให้อภัยตัวเองใช่ไหมฉันให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตหมดสิ้นแล้วอันเนี้ยการที่คุณพูดสื่อสารแบบนี้ออกไปเนี่ยออกไปให้ตัวให้ใจใคุณได้ยินแล้วก็ออกไปสู่โลกใบนี้หรือจักรวาลเนี้ยมันก็เหมือนเป็นการสื่อสารว่าฉันกําลังแสดงความเมตตาออกไปแสดงความรักออกไปนะครับเพราะว่าถ้าเรามีความเมตตาตัว,ต,วตัวเราเอง นะครับมีความรักกับตัวเราเองเนี่ยเราจะทําร้ายตัวเองนานๆมั้ยคงไม่หรอกก็รู้อยู่แล้วอันนี้มันกินเข้าไปมันก็ไม่ดีเราจะกินทำไมาใช่ไหมอันนี้มันทําร้ายร่างกายเราเราจะทําทาไมพฤติกรรมแบบนี้จุกมะอ่านะครับทันนะครับอ่าให้มีความรักความเมตตานะแต่รักตัวเองเมตตาตัวเองหรือว่าความรักเมตตาต่อผู้อื่นก็ได้อ่อมันเหมือนกับถ้าเราไม่รักไม่เมตตาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นความโกรธใช่ไหมเราอาจจะชอบขี้โกรธ ขี้มโมโหขี้กังวลขี้เศร้าอะไรประมาณนี้นะครับเพราะอารมณ์พวกนี้อารมณ์ลบๆเนี่ยก็ย้อนกลับไปข้อที่2กับข้อที่1มันทําให้เราเจ็บป่วยได้นะครับทาให้เราดูหน้าแบบไม่เด็กอ่ะใช่ไหมเออจะป่ะจริงปะหน้าครูเด็กจริงไหมอะ่ะนะครับครูขาหน้าครูเด็กเด็กจ้ะใช่ไหมอ่ะต่อไปนะครับพฤติกรรมที่6นะครับช่วยช่วยชะลอวัยสั่งเจ็ดชะลอวัยด้วยแล้วก็ทําให้สุขภาพเราดีด้วยนะครับก็คือให้อภัยตัวเองเห็นไหมกลับมาข้อที่6 ให้อภัยตัวเองนะครับให้อภัยคนอื่นนะครับเมื่อเรารู้ว่าสิ่งนั้นผิดนะครับเราทําไปแล้วมันผิดหรือว่าถ้าเขาอาจจะไม่ยอมรับผิดอะไรก็แล้วแต่เราก็ให้อภัยจากตัวเรานี่แหละนะครับให้อภัยตัวเองให้อภัยผู้คนเหตุการณ์ในอดีตนะครับใช้คําสั่งจิตก็ได้วันนี้ชั้นอนุญาตให้ตัวเองให้อภัยตัวเองนะทุกๆเรื่องเลย เรื่องไหนที่ฉันจําได้หรือจําไม่ได้ก็แล้วแต่ที่มันเป็นโทษกับฉันแล้วฉันอาจจะทําไปโดยไม่คริสไม่คิดทําไปโดยไม่มีสติแล้วทําร้ายตัวเองทําร้ายคนอื่นนะครับต้องโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่ฉันขอขอ,ขอโทษนะฉันขอให้อาภัยตัวเองด้วยแล้วใครก็ตามที่ทาให้ฉันรู้สึกเจ็บรู้สึกเศร้ารู้สึกโกรธหรือว่าผิดหวังแล้วเหตุการณ์ต่างๆก็ฉันให้อาภัยหมดเลยนะ โอโหสิกรรมให้กันละกันแบบนี้ก็ได้นะครับใช้คำสังจิตแบบนี้ก็ได้นะครับช่วยได้เหมือนกันต่อไปพฤติกรรมที่7นะครับพฤติกรรมที่7ก็อันนี้เห็นไหมหลายคนก็จะรู้ว่าครูก็จะเน้นย้ําเลยนะครับช่วยชะลอไวัยได้เยอะเร่วมกันยิ้มการหัวเราะนะครับยิ้มหัวเราะช่วยให้อารมณ์ดีอารมณ์จ่มใสนะบางวันครูก็อาจจะแบบ นะครับออกไปนะครับออกไปสู่โลกกว้างนะครับขับรถนะครับออกไปดูธรรมชาติทําให้เรามีรอยยิ้มหรือไปเจอคนที่เราแบบไม่เคยพบเจอมาก่อนไปยิ้มไปหัวเราะไปพูดคุยนะครับไปถ่ายทอดความรู้สึกดีๆนะครับหรือว่าไปร้านก๋วยเตี๋ยวประจํํๆนะครับไปพูดคุยตลกๆนะครับหรือไปไปแบบไปอุดหนุนเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยทําให้เรามีอารมณ์ที่อารมณ์ดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นการยิ้มการหัวเราะนะครับทำให้จิตเรามันเบิกบานขึ้นมาได้ง่าย นะครับอ่ะทันนะครับข้อเจละใครนี้ยิ้มบ่อยไหมนะครับยิ้มหัวเราะนะครับหัวเราะเสียงดังไปเลยนะครับไม่ต้องเขินเจอมะเออนะครับหัวเราะยิ้มนะครับยิ้มหนึ่งครั้งเท่ากับอะไรครับกินช็อกโกแลตสองพันแท่งเจะมาสมองเราจะมีความสุขแล้วก็ฟินเท่ากับกินช็อกโกแลตสองพันแท่งเมื่อยหรเนี่ยถ้าเราไม่ยิ้มตอนนี้แล้วสุขภาพเราจะดีตอนไหนไปยิ้มตอนป่วยคุณจะยิ้มได้มะมันก็ไม่ได้จ้ป้าฝึกยิ้มบ่อยๆนะครับ ต่อไปนะครับพฤติกรรมที่8นะครับพฤติกรรมที่8พักผ่อนให้เพียงพอคำว่าพักผ่อนให้เพียงพอก็คือไม่นอนน้อยเกินไปแล้วก็ไม่นอนมากเกินไปทําไมครูไม่ไลฟ์ดึกดึกเนะเพราะครูรู้ว่าถ้าครูไลฟ์ดึกกว่าครูจะได้นอนกับประมาณตีหนึ่งนะครับเที่ยงคืนในประมาณเนี้ยกว่าจะอัปโหลดดาวน์โหลดนะครับเออนะครับมันทําให้เราแบบพฤติกรรมนอนดึกนะครับครูก็เลย เราคงไลดึกไม่ได้นะครับเพราะะนั้นเนี้ยเราก็คงอาจจะมาไล้ตอนเย็นๆแบบเนี้ยนะครับเออเนี่ยพอได้อยู่นะครับแล้วก็นอนให้เร็วขึ้นตื่นเช้าขึ้นเพราะว่าตอนเช้าเราก็มีกิจวัตรมีอะไรให้เราทําอีกเยอะแยะมากมายแล้วในตอนกลางวันก็มีงานมีกิจกรรมให้เราทําอีกเยอะมากเพราะะนั้นเนี้ยก็ต้อง พักผ่อนให้เพียงพอไม่น้อยเกินไปก็ค,คือไม่นอนมากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะครับอ่าจริงๆแล้วจะนอนกี่ชั่วโมงอะไรก็แล้วแต่ครูมีความรู้สึกว่าจะนอนแค่3มชั่วโมง4ี่ชั่วโมง5้าชั่วโมงแต่ถ้าเรานอนแล้วหลับสนิทนะ่ะแล้วตื่นขึ้นมารู้สึกสดชื่นมันก็ได้ผลเหมือนกันนะครับเออนะทันนะครับทันไหมคุณจิ๊บทันไหมครับคุณดวงดาวทันไหมครับยิ้มเก่งนะจริงหรือป้านะครับยิ้มเห็นฟันไหมนะครับ ยิ้มเห็นฟันนะนะครับครูกาหนูยิ้มเห็นฟันแล้วค่ะใช่ปะ่ะเออนะครครูเมื่อก่อนก็เคยเล่าห้ฟังแล้วเนาะยิ้มได้แค่แบบแค่เนี้นะครับจะไมก่อนเลยนะครับตอนหลังนี้ต้องมาฝึกตัวเองว่าให้ยิ้มเห็นฟันนะครับยิ้มแล้วแบบมีความสุขมันต้องมีการฝึกนะนะครับมันก็ต้องมีสุขสุขจากข้างในใช่ป่ะบางคนบอกครูกามันจะไปฝืนได้ไงถ้าเราไม่มีความสุขก็ต้องยิ้มคุณต้องฝึกยิ้มให้เยอะแล้วคุณจะรู้เลยเวลาคุณทุกคุณสามารถยิ้มได้เพราะรอยยิ้มมันจะทําให้ความรู้ของคุณหายไปอ่าจริงมย อืมจริงเพราะกินเพราะกินช็อกโกแลตสองบรรท่งเท่ากับยิ้มหนึ่งทีเพราะฉะนั้นถ้าเราทุกเราให้ยิ้มเลยนะครับมันก็จะฟินขึ้นมาเลยใช่ไหมเห <c oughs> มือนเราได้กินช็อกโกแลตสองันแท่งนั่นเองฝึกยิ้มไว้เยอะๆนะครับยิ้มเยอะๆนะครับถึงแม้ว่ามีความทุกข์ความเศร้ารอย,ยิ้มมันจะทําให้คุณผ่านไปได้บางทีคุณก็จะตื่นรู้ว่าคุณจะแก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้ยังไงนะครับวันนี้สําคัญนะครับอ่ะไม่ต้องลงทุนเลยแค่ยิ้มอย่างเดียววันนี้คุณยิ้มหรือยังบางว่าบางคนบอกว่าคราูกา มาจูนกับสาจิกกับครูอยู่ดีๆครูก็จบไลฟ์ไปซะง,งั้นใช่คอมพิวเตอร์ครูดับไปเลยนะครับแฮงไปเลยไร <c oughs> อยู่เอาคอมพิวเตอร์แฮงไม่ให้จบเลยใช่ไหมแต่ก็คือโอเคได้โปรเซสได้ประเด็นเรียบร้อยได้ช่วยกันแผ่บ,บทมหาเมตตาใหญ่นะครับครูก็ถือว่าโอเคแล้วล่ะนะครับก็คือได้อะไรที่แบบอะไรที่มันยาก,ยากนะครับในความรู้สึกแต่ว่าได้ทําไปแล้วก็ ก็มีความพิสูจน์เออเราได้แสดงออกไปแล้วนะครับก็แล้วแต่ว่าเขาจะมาเรียนรู้ต่อก็จะไปปรับใช้ต่อหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่ที่สิ่งที่จังหวะเวลาเหมาะสมเนาะมันเหมือนกับเหมือนกับอะไรอะ่ะเหมือนกับครูส่งบทสวดมนต์บทหนึ่งไปให้กับคนใกล้ตัวครูนะครับส่งไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีไม่ไม่สนใจเลยนะครับจนมาถึงเวลาที่มันใช่ถึงเวลาที่เหมาะสมอะ่ะ เขาก็ไขว่คว้าขอเองเข้าไปดูที่บ้านเราอีกต่างหากขอหยิบกลับมาดมาูมาเรียนเพิ่มเติมมาอ่านเพิ่มเติมอีกเราก็ยังเฮ้ยตกใจเลยะนะครับทุกอย่างไม่มีจังหวะเวลาครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ยื่นให้ไปก่อนให้ไปแล้วเขาจะรับต่อเขาจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ต่อมันออกจากตัวไปแล้วเราอย่าไปคิดเดียอย่าไปคาดหวังเราอย่าไปรู้สึกเสียใจรู้สึกน้อยรู้สึกโกรธเพราะว่าทุกอย่างมีจังหวะเวลาจริง,รงนะครับครูก็ได้แต่ให้ไปแต่ว่า เดี๋ยวถึงเวลาเขาก็สวดแล้วพอถึงเวลาทุกคนก็สวดจริงๆนะทุกคนเลยทั้ทุกคนเลยแล้วครูก็จะมีเคล็ดลับเรื่อง,องการสั่งจิตแล้วก็อธิษฐานแบบเป็นภาพครูเคยไปวัดทำามืองนะนะครับที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตอนที่ครูไปเนี่ยครูก็คิดว่าเออคุณแม่ของเราเนี่ยจะมาได้ไหมไกลก็ไกลแล้วคุณแม่จะมาใสา่นี้ไหมนะครับจะมากราบท่านไหมน้องสาวเราด้วยหรอจะมาไหมไม่เราส่งบทสวดไปเนี่ย ก็ยังไม่ถึงเวลาเลยนะครับแต่เราก็ไปวัดธรรมนีบบ่อยแต่ทุกครั้งที่ไปก็จะใช้การจินตนาการว่ากราบพระอยู่เนี่ยที่ถ้ำเนี่ยก็จะมองเห็นคุณแม่อยู่มองเห็นน้องสาวอยู่มองเห็นหลานชายอยู่นะครับเชื่อไหมว่าทําแบบเนี้ยบ่อยๆพฤติกรรมพราะเราไปเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าโอเคคนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเขาอยากมาจริงก็คือเราก็ต้องโทรไปบอกเขาใช่ไหมแต่ว่าเขาเขาก็คงต้องทํางานอะไรกิจกรรมอะไรเยอยะๆเต็มไปหมดะนะครับ ก็คงไม่มากันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้เรื่องของกําลังจิตแล้วกันสวดมนต์ไหว้พระเวลาอธิษฐานก็ให้รู้สึกว่าคุณแม่มาอยู่ตรงนี้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันคุณยายคุณย่าบ้างให้รู้สึกว่าเชิญท่านมาส่วนคนที่มีชีวิตเราก็นึกได้นะครับคุณทําแบบเนี้ยผ่านไปน่าจะเป็นปีมั้งนะครับหรือประมาณปีกว่าๆคุณเชื่อไหมระยะเวลาน,านานอยู่เหมือนกันนะครับปีกว่า นะครับคุณแม่ครูน้องสาวครูหลานครูมาสวดมนต์มานั่งสมาธิกันโอ้โหนะครับครูแบบมันเหมือนในภาพที่เราไปกราบเลยก็เรียกอธิษฐานด้วยภาพมันก็คือการสั่งจิตแบบที่ครูบอกก็คือตัดสินใจสั่งจิตตัวเองแล้วก็จินตนาการให้เป็นในแะไ้อนุญาตให้สิ่งที่เราต้องการให้มันเกิดผลลัพธ์ถึงแม้มันจะใช้เวลาสักแค่ไหนก็นแล้วแต่แต่รู้สึกว่าที่เนี้ยจะเป็นผลดีต่อเขาในระยะยาวแค่นั้นเองนะครับก็เกิดผลได้นะครับอ่ะ ข้อที่8เราใช่ไหมครับต่อไปข้อที่9อ่าข้อที่9เห็นครูมาครูก็บางทีครูออกกําลังกายก็อาจจะไม่ได้โพสทุกครั้งนะบางคนแบบครูขาช่วงนี้ครูไม่เห็นโพสตออกกําลังกายเลยจริงๆบางครั้งเนี่ยครูไปออกกาลังกายครูก็ไม่ได้ถ่ายรูปมาโพสต์ตลอดตลอดนะนะครับแต่ว่าครูอยากให้พวกเราเห็นว่าแต่บางครั้งก็ต้องโพสต์เพราะว่ามันเหมือนเป็นการสอนแบบไม่สอนอ่ะนะครับเห็นเราออกกําลังกายท,กทุกวันทุกวันทุกวันครูก็ดีใจนะมีลูกศิษย์บางคนเนี่ยส่งรูปมาอย่างคุณอ ผู้หญิงท่านหนึ่งนะครับเคยบินมาเรียนกับครูที่กรุงเทพนะครับมาเรียนส่วนตัวเลยนะครับเพราะว่าเรียนแล้วเรียนออนไลน์ฟรีๆแบบนี้เราได้ผลลัพธ์เขาก็ตัดสินใจมาเรียนกับครูประมาณ2ปีที่แล้วนะครับมาเรียนแบบส่วนตัว3วัน2คืนนะครับสวันสองคืนแล้วครูก็เชิญอาจารย์ท่านอื่นเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยครูด้วยนะครับผลปรากฏว่าได้ผลลัพธ์เยอะมากกลับไปก็ไปกอบ ไปประกอบธุรกิจดีมากหลายอย่างดีมากจริงๆเขาก็ดีอยู่แล้วจากการที่มาเรียนเรื่องฮิปโนโทอปีนะครับสั่งจิตตัวเองแล้วเขาก็เชื่อจริงๆเชื่อว่าศาสตร์พวกนี้พัฒนาจิตภาพได้แล้วมันก็ได้ผลทั้งต่อตัวเขาแล้วก็ครอบครัวเขาจริงๆนะครับผลปรากฏว่าเขาเห็นครูวิ่งทุกวัน นะครับสม่ำเสมอครูก็จะโพสต์ตลอดเลยนะครับจนตอนหลังก็โพสบ้างไม่โพสบ้างนะเพราะว่ไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้นะครับเขาก็ไปวิ่งตอนเช้าเขาว่าเออเวลาวิ่งเนี่ยตอนเช้าวไม่เคยออกมาวิ่งเลยไม่เคยมาดูสวนหย่อมไม่เคยมาดูต้นไม้ที่ต่างประเทศแล้วมันมันฟินมากเลยมันมีความสุขนะครับเขาก็ส่งรูปมาให้ดูว่าขอบคุณครูมากๆเป็นตัวอย่างแบบสอนแบบไม่สอนแล้วก็มีโค้ชท่านหนึ่ง นะครับครูจอหนนี่สอนแบบไม่สอนจริงๆสอนให้ดูแลสุขภาพกายสอนให้ดูแลสุขภาพใจโพสต์เรื่องวิ่งตลอดตลอดตลอดเราก็คิดว่าอย่างน้อยก็คงจะเห็นแบบเนี้ยเอาไปปรับใช้เพราะครูก็เริ่มต้นนับหนึ่งแหละจากที่ครูไม่ได้วิ่งแบบนี้เพราะครูไม่ชอบการวิ่งเลยเพราะครูตอนที่ครูเป็นทหารเป็นตำรวจครูก็วิ่งตลอดอยู่แล้วครูก็เบื่อการวิ่งมากๆแต่รู้ว่าการวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดแล้วล่ะนะครับถึงแม้ว่าครูจะหันมากระโดดเชือกอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่การวิ่งเนี่ยมัน มันกระโดดเชือกมาอยู่กับที่ไงมันก็อยู่แค่บริเวณที่เรากระโดดไงแต่ถ้าเราวิ่งอะ่ะมันเหมือนกับเราปั่นจัก,กรยานนะครับเราก็จะเห็นสิ่งแวดล้อมมันมีอะไรให้เรามองเยอะแยะเตไมไปหมดเลยวันนี้เราจะไปทางนี้นะเราจะวิ่งไปเส้นนี้นะเราก็จะเจอคนแปลกหน้าเจอคนนั้นคนนี้คนเดิมๆบ้างเจอธรรมชาติที่ใหม่ที่เก่ามันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความสุขกับการได้เรียนรู้อะไรต่างๆระหว่างทางที่เรากําลังจะไปสู่เป้าหมายนะครับเตัวอย่างเนี่ยการออกกําลังกายนะครับ หมั่นออกกําลังกายอยู่เสมอไม่จำเป็นต้องทุกวันนะครับ2วันครั้งหนึ่ง3วันครั้งหนึ่งนะครับ5วันหนึ่งครั้งก็ได้เดือนละ4ี่ครั้งก็ได้ก็คือสัปดาหล์ละครั้งมันก็ยังได้นะครูว่านะครับทำสม่าเสมอครูจะมีความสุขเหมือนกับครูไปเล่นเวชนะครับเล่นแบบเล่นกล้ามเนี่ยเมื่อก่อนครูไม่มีกล้ามนะตรงนักอกเนี่ยนะครับเออผอมด้วยครูก็ไปเล่นจนมันเฮ้ยมันก็ได้นะมาอยู่ที่เราฝึกฝนนะให้โอกาสตัวเองนะครับอ่า เพราะฉะนั้อนออกกาลังกายสม่ําเสมอน,นะครับแล้วก็อย่างการวิ่งนี่ก็ง่ายสุดหรือว่าถ้าเราไม่สะดวกวิ่งเรื่องของข้อต่อเราก็ใช้การเดินก็ได้หรือว่าแกว่งแขนก็ได้นะครับเอ่อออกกาลังกายเนี่ยอย่าไปมีข้อแม้นะครับเพราะว่างานวิจัยหนึ่งเนี่ยที่ครูเคยอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่าคนที่ออกกําลังกายบ,บ่อยๆเนี่ยมีผลต่อความสําเร็จในชีวิตอ่ะเขาบอกว่าพฤติกรรมของคนที่ประสบความสําเร็จบนโลกใบนี้จะมีตารางเวลาหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการออกกําลังกาย นะครับคุณลองไปดูสิว่าแต่ละว,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 วันแต่ละวันแต่ละเดือนนะคุณมีตารางเกี่ยวกับการออกกำลังกายไหมนะครับต้องถามคุณติ๊กชนบุรีนะครับถ้าใครเจอคุณติ๊กเนี่ยจะรู้ว่าคุณติ๊กนะ่ะจริงๆแล้วคุณติ๊กเนี่ยอายุเนี่ยจะพูดยังไงดีคุณติ๊กก็อายุระดับหนึ่งใช่ป่ะแต่ว่าเราสตาร์วไปที่20ใช่ไหมครับคุณติ๊กอยู่ใช่ไหมคุณติ๊กไปเจอตัวจริงนะเด็กมากอารมณ์เด็กมากจิตเด็กๆจริงๆ,ๆนะครับทั้งที่คุณติ๊กอาจจะเคยผ่านอะไรมาแล้วก็แล้วแต่แต่ว่่าาาาเเขาสามมารรถทีปัับใใจตวองห นะครับอนุญาตให้ตัวเองนะครับเป็นใหม่เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ดีที่สุดที่ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะว่าบางอย่างมันก็มากระทบใจเราอยู่แล้วแต่เราก็ต้องผ่านไปให้ได้จริงครับเพื่อนเนี่ยอ้ยอย่างคุณจอยเนี่ยเล่นโยคะใช่ไหมเออนะครับคุณจอยกูเจอตัวจริงมาแล้วนะครับตอนที่จัดคลาสที่เกียวฮามาไรกะเซซ่าเนี่ยคุณจอยก็เด็กมากมากยิ้มนี่แบบมีเขี้ยวด้วยใช่ไหมคุณจอยมีเขี้ยวด้วยนะครับมีเขี้ยวเล็กๆนะครับอ่า ใช่ไหมครูจําถูกใช่ไหมคุณจอยจะมีเคี่ยวเล็กๆเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่สุราธ,ธานีนะครับก็เล่นโยคะคุณจอยเคยไลฟ์สดสอนโยคะด้วยนะครูจําได้จะป่ะครูเล่นโยคะไม่เป็นตัวครูไม่อ่อนขนาดนั้น <c oughs> จริงๆมันต้องฝึกได้ใช่ป่ะอ่ะนะครับอย่างคุณติ๊กเนี่ยเจอโดยจริงแล้วโอ้ยเขาเด็กจริงๆนะจิตเขาเด็กๆนะจริงๆ,ๆนะนะครับคุณน้ําก็เหมือนกันใช่ไหมคะจิตเด็กๆใช่ป่ะ,ะครูแอดก็เหมือนกันนะครับเจอโดยจริงแนละ้วจิตเด็กๆจริงๆนะเออนะครับ ต่อไปนะคร th ับข kind of ้อท hmm. ี่10นะครับพฤติกรรมสุดท้ายนะครับที่ช่วยเราเนี่ยสั่งจิตชะลอไว้ได้แล้วก็ช่วยให้เราสั่งจิตสุขภาพดีได้ด้วยนะครับก็คือพฤติกรรมสุดท้ายนะครับก็คืออะไรที่เรานะครับศรัทธาโดยเพราะศาสนานะครับที่เรากอรู้ศรัทธาเราก็ต้องฝึกจิตตามศาสนานั้นครูเชื่อได้ว่าลูกศิษย์ของครูเนี่ยนะครับคนไหนที่เขาเข้าห้องสวดมนต์กันอยู่แล้วนะครับวันนี้ครูไม่ครูไม่ไม่เป็นห่วงหรอก นะครับหรือว่าบางคนเขาก็สวดสวดในห้องสวดมนต์ในกลุ่มไลน์แล้วเขาก็กลับไปสวดเองที่บ้านนะครับอะไรเงี้ยครูก็ว่าก็โอเคนะครับการประพฤติปฏิบัติตามแนวของแต่ละศาสนานะครับช่วยให้เราชะลอไว้ได้ช่วยเราสุขภาพดีได้เอาไม่เชื่อลองไปดูหลวงตามมะนะครับท่านจะถอดท่านจะอ,อ้อขอขอมานะครับท่านจะเทศสอนเราเนี่ยตอบคําถามธรรมะ นะครับทุกวันทุกวันเลยตอนหนึ่งทุ่มนะครับหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งเนี่ยนะครับเราลองไปดูสิครับท่านแบบโอ้โหนะครับถ้าท่านเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าเทียบกับเพื่อนท่านในรุ่นเดียวกันน่ะโอ้ท่านคือชะลอวัยได้เยอะเพราะฉะนั้นคืออารมณ์ดีไงฝึกอารมณ์ดีการสวดมนต์เนี่ยช่วยตักอารมณ์ลบๆออกไปได้เพราะอยู่ดีคุณจะไปด่าใครโดยที่คุณกาลังสวดมนต์เสียงดังได้ไหมล่ะมันก็ไม่ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณกาลังจะคิดเรื่องลบๆอยู่ แล้วคุณกาลังสวดมนต์อยู่แล้วคุณหลงไปคิดเรื่องลบๆเนี่ยพอคุณมีสติปุ๊บมันจะคุณจะรู้เลยว่าตอนนี้ฉันหยุดสวดคุณก็ต้องเอาจิตที่มันไปคิดเรื่องลบๆกลับมาที่ปากที่เราสวดใช่ปะเออหรือว่าอาจจะมีวิธีการหนึ่งก็คือบล็อกสายตาเราไปที่รูปภาพพระพุทธร,รูปหรือว่ารูปภาพหลวงปู่ดูพรหมบัญญยก็คือล็อกทั้งปากล็อกทั้งใจล็อกทั้งตาเลครับให้อยู่ตรงเนี้ยไม่ให้ไปไหนไม่ให้สัสดสายไปที่ไหนเพราะนันเนี้ยพอเราจิตเรานิ่งอยู่ตรงนี้พฤติกรรมตรงนี้ ที่เราปฏิบัติทำตามแต่ละศาสนาเนี่ยก็ช่วยเราชะลอวัยได้อ<ป>ะจริงนะจริงปะอื หลายคนก็อาจจะเคยนะครับมีพฤติกรรมบางส่วนเหล่านี้อันไหนที่เราบกพร่องไปหรือว่ายังไม่มีอาจจะเติมเต็มด้วยสิบพฤติกรรมเหล่านี้นะครับแล้วครูก็ฝากไว้นะตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับเราสามารถใช้ประโยคคําสั่งจิตต่างๆนาน,นานเนี่ยมาช่วยเกี่ยวกับการพัฒนาสกขภาพใจอ่ะสกขภาพกายของเราได้นะครับหรือว่าชะลอวัยเราได้หรือว่าลดอาการเจ็บปวดในร่างกายของเราได้หรือถ้ามันไม่ได้ทําให้หายจากอาการเจ็บปวดหรือไม่หายจากการเจ็บป่วยในร่างกายของเราอย่างน้อยก็ช่วยให้เราอยู่กับ อาการเจ็บปวดหรือว่าอาการเจ็บป่วยนั้นได้นะครับหรือว่าเราอยู่กับบนโร,โรคที่เราเป็นได้ด้วยเยบ,บาาใจสบายใจมีสุขหรือว่าคุยกับอาการเจ็บปวยทางกายได้นะครับเดี๋ยวครูยกตัวอย่างเรื่องของประโยคสั่งจิตสุขภาพนะครับนอกจาก19ประโยคคำประกาศสิทธิ์ของลุยส์เฮแล้วนะครับอันนี้อาจจะขอลิงก์จากครูใหญ่หรือว่าขอลิงก์จาก ครูแอดก็ได้นะครับครูเห็นครูแอดกับครูใหญ่เนี่ยโพสต์ที่หน้าไทม์ไลน์ใน f a c e b o o k เนี่ยบ่อยๆนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับก็ต้องจริงๆก็ต้องขอบคุณอาจารย์ลูอิสเฮเนาะนะครับอย่างแรกที่ครูใช้อันนี้เป็นประโยชนของครูนะครับที่ครูดีไซน์มาแล้วก็ใช้ได้ผลจริงๆนะครับไม่ต้องใส่แว่นแล้ว ก็เวลากลับไปกรุงเทพก็พยายามไปไปหาแว่นที่ตัวเองแบบตัดเอาไว้แล้วอยากจะใส่อีกทีหนึ่งใส่แล้วถ่ายรูปเท่ๆอะไรเงี้ยมันใส่แล้วมันมึนหัวเพราะว่าสายตาเราปกติแล้วไงนะครับอ่าแล้วก็มีลูกศิษย์คอนเฟิร์มหลายคนแล้วว่าพูดสั่งจิตแบบนี้สายตาดีขึ้นนะครับคุณลงไปพิสูจน์นะครับ อาจจะไม่ได้สั่งวันเดียวแล้วมันจะหายเลยนะสั่งจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นหลายเดือนจากเดือนเป็นหลายปีนะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้ให้แบบลองถอดแว่นแล้วก็ดูภาพดูป้ายที่มันอยู่ไกลๆว่าชัดไหมถ้ายังไม่ชัดก็พูดออกเสียงว่าเห็นนะเห็นนะชัดนะชัดขึ้นดีมากชมตัวเองด้วยนะครับชมร่างกายตัวเองนะครับชมจริงๆร่างกายอาจจะไม่ได้ยินหรอกจิตของเราได้ยินนะครับอ่ะนะครับประโยคแรกเนาะดวงตาของฉันสดใสแข็งแรงมีสุขภาพดีมองภาพที่คมชัดทั้งใกล้และไกล ทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับถ้าไม่ทันเดี๋ยวมาดูย้อนได้นะครับประโยชน์ที่2ฉันมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกอายนลุกนะครับฉันมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกได้ไหมครับประโยคที่3นะครับเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายของฉันเป็นเซลล์ความรักเซลล์ความเมตตาเซลล์ความปรารถนาดี เป็นเซลล์ที่มีรอยยิ้มความสุขสมดุลสมบูรณ์สุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงแฝงอยู่ในทุกอนุเซลล์ทั่วร่างกายของฉันอ่าใบหน้าของฉันอ่อนเยาว์อ่อนวัยมีออร่ามีสง่าราศีว้าวนะมาได้ไหมครับคิ้วครูก็อาจจะแบบครูผู้ชายใช่ไหมครูก็จะพูดว่าคิ้วของฉันหนาเข้มดกดำอ่านะครับผมของฉันหนานุ่มดกดำจริงๆเนาะ คิ้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่คิ้วบางมากๆเลยนะครับครูก็เคยต้องไปเขียนคิ้วเพราะมันไหลสดแล้วคิ้วไม่มียังขำตัวเองไม่หายเลยไปเขียนคิ้วคิ้วแปลกๆบางวันก็เป็นแบบอชินจังมาเลยบางวันขำตัวเองมากเลยย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆนี่ขำตัวเองนะนะครับครูก็เออสั่งเจตเรื่องคิ้วบ้างอะไรบ้างก็เลยสั่งเจตตอนนี้คิ้วเข้มเลยไม่ได้ทาคิ้วนะครับคิ้วเข้มจริงนะครับแล้วเราก็ทานอาหารที่เกี่ยวกับมันทําให้เกี่ยวกับ โปรตีนในร่างกายของเราเนี่ยมันมันโอเคด้วยนะครับน้ำเต้าหู้ง่ายสุดน้ำเต้าหู้งาดำใช่ไหมเดครับเห็นไหมตอนนี้คิ้วเข้มเลยนะครับเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนคิ้วบางแล้วก็ร่วงนะครับก็พูดเลยคิ้วของฉันหนาเข้มดกดำคิ้วของฉันหนาเข้มดกดำคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่นะต้องลองไปฝึกเองเพราะาคำสั่งจ,จะเกิดผลต้องมีความเชื่อจินตนาการแล้วก็อนุญาต สั่งจิตแบบนั้นให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายก็ตามเคล็ดลับที่ครูบอกไปเมื่อวานแล้วผมผมเป็นไงผมมงชั้นหนานุ่มดกดาสุขภาพดีเงางามเสมอนะครับผมมงชั้นหนานุ่มดกดําสุขภาพดีเงางามเสมออันนี้จริงนะคือคือครอายุขนาดเนี้ยเออบอกตรงนะไม่มีผมสีขาวเลยไม่มีเลยนะไปเทียวกับน้องเออไปเที่ยวกับคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยวัยเดียวกันเขาย้อมผมกันแล้วครูก็เออเกี่ยวไหมอ่ะหรือว่าเป็นเพราะว่า เราไม่หวีผม <c ười> ครูเพิ่งจะซื้อหวีมาไม่ถึงเดือนนี้เองนะครับครูไม่หวีผมมาหลายปีแล้วยกเว้นเป็นร้านตัดผมนะครับครูไม่หวีผมเลยครูใช้มืออย่างเดียวนะครับใช้มือแบบนี้นะครับจนมีความรู้สึกว่าอยากจะแสกกลางก็เลยต้องไปซื้อหวีมาเพราะใช้มืออย่างเดียวเนี่ยแหวกตรงนี้มันแหวกไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปซื้อหวีมายังไม่ถึงเดือนเลยครูไม่ใช้หวี ไม่ใช่วีเลยแต่ผู้หญิงอนะต้องใช้อยู่แล้วเนาะไม่ไงั้นคงจะฟูฟ่องครูเข้าใจแหละแต่ว่าครูเนี่ยผู้ชายผมสั้นด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับก็ไม่ใช้หวีเลยแล้วก็ใช้มือใช้นิ้วอย่างเงี้ยตลอดเพื่อมาใช้หวีเพื่อที่จะแสกกลางเนี่ยไม่ถึงเดือนนี้เองบอกตรงเลยนะนะครับไม่ได้ใช้หวีมาหลายปีแล้วนะครับบางทีคุณแม่มาบ้านเนี่ยคุณแม่ถามว่าวีไหนไม่มีไม่มีวีไม่ได้ใช้หว,วีแล้วที่สำคัญครูไม่ได้ใช้ยาสระผมของผู้ใหญ่เลย นะครับใช้ยาสระผมเด็กครับไปซื้อแบบยาสระผมเด็กๆมาใช้ตลอดนะครับใช้ยาสระผมแบบของเด็กอ่ะแล้วเวลาเราสระครั้งแรกอ่ะมันไม่มีฟองเลยเพราะว่ายาสระผมเด็กมันก็ต้องใช้กับเด็กใช่ป่ะเราต้องสระทั้งหมด3ครั้งเนี่ยครั้งแรกมันไม่มีฟองเลยก็ล้างสระแล้วก็ล้างครั้งที่2อก็ยาสระผมเด็กอีก นะครับเวลาสระผมแต่ละครั้งเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด3รอบแต่ถ้าเป็นยาสระผมผู้ใหญ่เนี่ยครั้งเดียวก็ฟองฟืดเลยนะครับครูก็เลยใช้ลองเอาอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับของเด็กๆมาใช้เหรก็ใช้มาหลายปีแล้วครับใช้ยาสระผมเด็กๆนะครับนี่นะยาสระผมเด็กสระประมาณ3ครั้งในแต่ละรอบเพราะว่าครั้งแรกไม่มีฟองนะครับครั้งที่2ก็เริ่มมีฟองนิดหนึ่งครั้งที่3เริ่มมีฟองเออผมสะอาดละ ครับนี่ใช้ย,ยาสระผมเด็กอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของครูนะอ่าแล้วก็ประโยคสั่งจิตอีกแบบหนึ่งก็คืออะไรครับฉันมีสุขภาพปากเหงือกและฟันสมบูรณ์แข็งแรงฟันขาวสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นได้ไหมครับอ่ะเดี๋ยว่าจริงๆรแล้วประโยคสั่งจิตเกี่ยวกับสุขภาพเนะี่ยมีเยอะมากๆเดี๋ยว่าคุณลองไปดูว่าเป้าหมายของคุณเกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับสุขภาพของคุณนะ่ะมีอะไรบ้างลองไปดูนะแล้วก็ลองพูดสั่งจิต แล้วก็ปรับพฤติกรรมของคุณนะให้อยู่ใน10พฤติกรรมนี้ให้ได้อาจจะไม่ต้องครบ10พฤติกรรมก็ได้เลือกมาให้แบบวนเวียนในใน,ในจัตวประจําวันของคุณนะให้อย่างน้อยมีสิบพฤติกรรมเนี่ยช่วยให้คุณสั่งจิตได้ง่ายขึ้นช่วยการสั่งจิตของคุณชะลอวัยได้ดีขึ้นแล้วก็สุขภาพดีขึ้นด้วยสำหรับวันนี้นะครับครูก็เชื่อว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เราทุกคนแล้วก็ถ้าคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยก็ช่วยกันแชร์เข้าไปแชร์ไปได้เลยนะครับก๊อปปี้ลิงกก่่ยไปสลุม็ด้ ก๊ปีลิงก์นี้ส่งไปคนที่คุณรักก็ได้นะครับเผื่อว่าเขาจะได้รู้ว่าอ๋อวิธีการดูแลสุขภาพนอกจากจะนะครับปรับพฤติกรรมทางกายเราแล้วก็ปรับพฤติกรรมทางใจได้แล้วก็ใช้พลังของคําพูดเข้ามาช่วยอีกด้านหนึ่งได้เหมือนกันแต่วันนี้ขอบคุณทุกพลังงานดีๆนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันนะครับในค่าวันนี้นะครับคนโชคดีที่ไหนบนโลกใบนี้คนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพวกเราทุกคนนะครับบิรโคลคําสุยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย See you next time นะครับว้า wow. วนะครับขอบคุณครูใหญ่ขอบคุณคุณน้ำนะครับขอบคุณคุณนงลักษ์นะครับขอบคุณหลายๆคนนะครับที่มาอยู่นะครับช่วยกันเรียรู้ร่วมกันในในเวลานี้แล้วก็วันอื่นด้วยนะครับขอบคุณคุณจิาภาด้วยนะครับอ่ะ คูเจเดียพาบอกว่าขอบคุณมา,มากๆจ้าเชื่อค่ะทุกวันนี้หนูก็จนจิตทุกวันค่ะโอ้เลยครับยินดีด้วยนะครับอขอบคุณครูแก้วด้วยนะครับรรรนะครูแก้วครูปรางทิพย์นะครับจากบุรีรัมนะครับขอบคุณครูแก้ววันก่อนก็ไลน์มาขอบคุณครูว่าสมัยก่อนก็อยากจะเป็นครูนะครับอยากจะเป็นครูสอนคนแต่ว่าด้วยความที่ว่าการเรียนรู้หรือว่าโอกาสในสมัยก่อนมันไม่ได้เยอะในสมัยนี้แต่ว่าตอนนี้ครูแก้วก็เป็นครูแล้วด้วยนะครับจากที่ ไม่ได้อ่านหนังสือได้คล่องเดี๋ยวตอนนี้คล่องแล้วแล้วก็นำสวดมนต์ได้ด้วยแล้วก็เป็นครูที่จะช่วยในเรื่องการาสร้างแรงบันดาลใจในเรื่องการเซลฟ์ทอลคู่กับตัวเองได้ด้วยใครเจอครูแก้วบ้างไหมใครเคยเจอครูแก้วบ้างนะครับครูแก้วก็มาขอบคุณครูว่าอยากเป็นครูตอนเป็นเด็กไม่น่าเชื่อเลยว่าตอนนี้ก็ได้เป็นครูสมใจแล้วนะครับก็ยินดีกับครูแก้วด้วยนะครับอขอบคุณุทุกคนนะครับไปแล้วครับบาย